สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.จักรฤทธิ์สุทธากรนะครับจากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้นะครับในส่วนที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินถล่มและอุทกภัยโดยใช้การปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์แบบผสมผสานขั้นสูงนะครับสำหรับปัญหานะครับในปัจจุบันนี้เราได้ทราบกันนะครับด้วย climate change มีภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมพายุนะครับแผ่นดินไหวหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาสำคัญอันนี้นะครับประเทศไทยเราก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับเอาไว้นะครับสำหรับในส่วนของงานของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับเข้ามาช่วยในการที่จะสร้างพัฒนาข้อมูลที่มีความจำเป็นนะครับในส่วนที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยในการจัดการภัยพิบัตินะครับโดยที่กลุ่มนักผจญภัยนะครับที่จะต้องเข้าไปช่วยในส่วนของภัยพิบัติก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องการข้อมูลทางด้านไอทีนะครับหรือว่าข้อมูลภาพหรือแลนด์สเคปที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มองถึงเทคโนโลยีที่มีการใช้หุ่นยนต์แบบผสมผสานทั้งหุ่นยนต์ภาคพื้นนะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ในลักษณะที่บินได้เช่นโดรนและรวมไปจนถึงถ้าเป็นกรณีที่มีน้ำท่วมหรือภัยพิบัติในลักษณะนั้นก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถจะวิ่งบนพื้นผิวน้ำได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้แต่ละหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติแล้วสามารถจะรวบรวมข้อมูลนะครับส่งผ่านออกมาแล้วใช้ระบบ IT ที่มีความฉลาดปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปให้กับหน่วยกู้ภัยที่จะสามารถใช้ข้อมูลต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปรองรับหรือแก้ไขหรือกู้ภัยต่างๆได้ครับในส่วนเทคโนโลยีของเรานะครับก็จะรวมไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับจากหุ่นยนต์ในประเภทต่างๆนะครับทั้งในแบบที่ลักษณะที่เป็นโดรนลักษณะบนพื้นผิวแล้วก็ลักษณะที่อยู่ในผิวน้ำหรือใต้น้ำนะครับตรงนี้เองเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นการส่งและรวบรวมกันทำให้เกิดการร่วมของข้อมูลนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนให้กับหน่วยกู้ภัยสามารถจะนำไปใช้งานเป็นประโยชน์ต่อไปได้ทำให้หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถนำไปทำนายอนาคตของปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาเช่นแผ่นดินถล่มต่อเนื่องได้นะครับสำหรับโครงการวิจัยนี้นะครับเป็นโครงการวิจัยร่วมกันกับ3ประเทศนะครับจากประเทศไทยจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับโดยโปรเฟสเซอร์มัตสุโนะนะครับแล้วก็จากประเทศรัสเซียนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติคาซานนะครับโปรเฟสเซอร์เวเจนีนะครับซึ่งทั้ง3ประเทศนะครับก็มีความเชี่ยวชาญรวมถึงทีมนักวิจัยก็จะมีความหลากหลายในความเชี่ยวชาญโดยส่วนของทางทีมเรานะครับจากที่มหิดลเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคผิวบนพื้นผิวนะครับที่เราสามารถใช้หุ่นยนต์เข้าถึงบริเวณสิ่งปรักหักพังหรือว่าส่วนที่เกิดภัยพิบัติทำให้เก็บข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลเรื่องภาพนะครับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับผู้เคราะห์ร้ายนะครับรวมไปจนถึงการเข้าถึงในลักษณะที่มีความยากลำบากนอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องของประสบการณ์ที่ทำงานเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ทางบนผิวน้ำและใต้ผิวน้ำนะครับรวมถึงโดรนนะครับซึ่งทำให้เรามีคุณสมบัติที่เข้มแข็งก็คือการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในสภาพทางแวดล้อมจริงแล้วก็ในบริเวณที่เป็นในส่วนของการทดลองด้วยนะครับสำหรับทีมประเทศญี่ปุ่นนะครับจากมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับจะมีความเชี่ยวชาญในด้านเรื่องของประสบการณ์จริงในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีเรื่องของแลนด์สไลด์หรือแผ่นดินถล่มนอกจากนี้ก็จะมีการเรื่องของการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการบังคับควบคุมหุ่นยนต์
จากทั้งระยะไกลและระบบอัตโนมัติซึ่งก็จะมามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ตรงนี้ระหว่างกันกับทีมของประเทศไทยนะครับสำหรับทีมจากประเทศรัสเซียนะครับก็จะเป็นทีมที่มีการพัฒนาการทางด้านเรื่องของหุ่นยนต์ในเชิงภาพ virtual reality นะครับหรือว่าภาพเสมือนจริงซึ่งจะทำสามารถที่จะจำลองสภาพพื้นผิวและก็เหตุการณ์ต่างๆบนระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถทำงานจำลองภาพเหตุการณ์ต่างๆได้เร็วและจริงนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหุ่นยนต์และก็สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทั้งประเทศไทยและที่ญี่ปุ่นเพื่อจะเป็นการจำลองทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใช้งานได้ล่วงหน้านะครับทำให้สามารถพัฒนาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมหรือแนวทางระบบนำทางหรือจะเป็นแนวคิดในการป้องกันระวังหรือการเข้าพื้นที่เพื่อการกู้ภัยทำให้สามารถจำลองภาพต่างๆบนระบบภาพเสมือนจริงได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับทั้ง3ทีมนะครับในการทำงานร่วมกันตรงนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องความมั่นคงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการที่สังคมเราจะมีความพร้อมในเรื่องการระวังป้องกันนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมและการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เข้ามาช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในเรื่องของการกู้ภัยซึ่งเป็นการยกระดับนะครับการใช้เทคโนโลยีสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับตรงนี้เองนะครับในส่วนที่เราดำเนินการมานะครับขั้นต้นก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนี้ทดสอบกับระบบทดสอบที่เป็นระบบมาตรฐานนะครับซึ่งได้มาจากระบบมาตรฐานแบบเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีจำลองทั้งในส่วนที่บนภาคพื้นผิวน้ำบนโดรนนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลบนหุ่นยนต์ที่อยู่บนพื้นผิวท้ายนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดปรากฏดังหน้าจอนะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยนี้รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั้ง3ประเทศก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมครับ